ื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ gtkeystore.com ลาก่อนเดอะทูสวัสดีครับวิเคราะห์รีเพลย์สัปดาห์นี้นะครับมาพบกับรีเพลย์มอฟลิงของคุณฟอร์มาลดีไฮด์สำหรับการวิเคราะห์รีเพลย์นะก็ใครที่สนใจนะติดตามกิจกรรมได้ทุกๆ8โมงเช้าวันอังคารนะครับซึ่งคุณฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยก็เป็นผู้ชนะในเกมล่าสุดนะของสัปดาห์ที่แล้วนะไอเทมเริ่มต้นแบบเนี้ยผมคิดว่าเหมาะกับเลนข้างมากกว่าไม่ค่อยเหมาะกับเลนกลางนะเพราะว่าถ้าคุณอยู่เลนข้างเนี่ยคุณสามารถผสมไอเซอร์เคเลตกับกิ่งไม้เนี่ยให้เป็นเมจิกวอนได้ทันทีแต่ว่าพอมาเลนกลางเนี่ยทำให้สล็อตมันเต็มแล้วผมว่าเป็นไปได้ว่าคุณฟอร์มอดีไฮเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมามิดแต่แรกแต่ว่าสไนเปอร์เนี่ยเป็นตัวมิดที่ดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของการดราฟตัวนะของการเลือกตัวเนี่ยผมว่ามอฟลิงเนี่ยจริงๆเกมเนี้ยเป็นพิกที่ดีเลยนะถ้าได้ไปเซฟเลนนะเพราะว่าฮีโร่เนี่ยค่อนข้างสมดุลมีตัวซัพพอร์ตมีตัวหยุดนะก็โอเคเลยแหละหรือว่าถ้าดีกว่านี้จะเป็นฮีโร่ที่คอมโบกับแมกนัสได้ครับอย่างเช่นพวกจักรนอตนะครับจักรนอตเนี่ยจะเวิร์กมากๆเหมือนกันนะครับเกมนี้อีกตัวหนึ่งเลยแต่มอฟลิงก็ดีเพราะว่าเดเมจที่เป็นเวทจากเอเธอร์เบลดเนี่ยแก้ทางทิมเบอร์ซอร์ได้ดีนะกับลีเจนคอมมานเดอร์เอเธอร์เบลดเนี่ยก็แก้ทางลีเจนคอมมานเดอร์ได้เยอะเลยเพราะว่าถ้ายิงใส่เขาตอนที่เขาดูเอลอยู่เนี่ยเขาก็จะตีไม่ได้เหมือนกันอันนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่หิวมากเกินไปหน่อยนะเนี่ยครับเวฟฟอร์มพยายามจะไปฆ่าปักเนี่ยคือต่อให้ไม่มีโบนตี้ฮันเตอร์มาเนี่ยก็ฆ่าไม่ได้อยู่แล้วนะจากดูจากเดเมจได้นะครับเหลืออีกตั้ง 3-4 ทีเนี่ยกว่าจะตายนะแล้วก็ดันนะมีโบนตี้ฮันเตอร์วิ่งมาพอดีก็เลยเสร็จเลยนะครับต้องระวังนะครับต้นเกมนะโดยเฉพาะฮีโร่ที่เน้นฟาร์มอย่างมอฟฟิงเนี่ยคือถ้าคุณพยายามไปฆ่าแล้วคุณตายแบบเมื่อกี้ครับมันค่อนข้างเสียหายนะครับในเรื่องของเงินแล้วก็เลเวลด้วยแล้วก็ออกไอเทมมาเป็น Ring of Aquila หลังจากลิงก์ออมเฮลนะผมชอบนะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่ามันบวกเดเมจช่วงต้นเกมได้เยอะมากเลยแล้วก็ทำให้ฟาร์มเร็วขึ้นด้วยนะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับลิงก์ออฟอะคิล่านะตอนแรกเนี่ยผมเห็นออกแหวนเนี่ยผมก็เล็งแล้วว่าจะรีบแบบออกลิงเก้นมาเลยหรือเปล่าแต่ว่าพอเห็นไปออกลิงก่อนแบบเนี้ยก็ดีนะครับดีคือบางทีในการเก็บเงินออกไอเทมใหญ่มากๆเนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปเพราะว่าการที่คุณออกไอเทมเล็กๆมาก่อนมันทำให้คุณฟาร์มเร็วขึ้นนะแล้วทำให้คุณได้ไอเทมใหญ่ๆอ่ะที่คุณอยากได้เร็วกว่าที่คุณแบบเก็บเงินยาวๆอีกสิ่งหนึ่งที่คุณฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะก็คือการลาดครีมนะทั้งเรื่องการจังหวะลาดจังหวะดีไนเนี่ยพลาดค่อนข้างน้อยนะครับก็อันนี้ทำได้ดีครับเสริมตรงที่ว่าคุณฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยไม่ค่อยฟาร์มป่าเลยนะเนี่ยอย่างจังหวะที่คลิปเลนดันไปหรือจังหวะที่มีฮีโร่เยอะๆแบบเนี้ยครับคุณสามารถไปฟาร์มป่าตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้เพราะว่าเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีฮีโร่มาแย่งฟาร์มเยอะนะซึ่งมันจะทำให้ฟาร์มเร็วขึ้นเยอะเลยแหละในช่วงต้นเกมพออยู่ในเลนแบบเนี้ยแล้วมีฮีโร่มาควนเยอะๆครับมันทำให้ฟาร์มช้าลงนะเนี่ยครับผมสังเกตว่าคุณฟอร์มอลดีไฮนะจะอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนตลอดเลยจะไม่ค่อยแยกนะก็ลองดูนะครับถ้าเล่นมอฟลิงนะเกมหน้าเนี่ยเน้นแยกเลยแหละเน้นไปคนเดียวเน้นให้เลเวลเพิ่มเยอะๆแล้วก็เน้นฟาร์มเน้นดันคลิปแล้วผมว่าจังหวะสู้ของมอร์ฟิงเนี่ยคือได้ลิงเก้นกับเอเธอเรียลเบดก่อนแล้วค่อยมาสู้ก็ได้ครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็ยังทำเดเมจได้ไม่มากนะเพราะว่าสกิล2เนี่ยยังไม่ได้อัพเนี่ยครับแล้วก็เป็นจังหวะยืนรอเห็นไหมคุณฟอร์มาลดีไฮด์เหมือนยืนรอคลิปมาที่เลนอ่ะนะจริงๆไปฟาร์มป่าได้นะครับไปฟาร์มเลนอื่นได้เลยเลนบนเนี่ยว่างมานานละเนี่ยครับแล้วพอยืนรอแล้วค่อยเดินมาตอนคลิปมาแถมฮีโร่เพื่อนอยู่เต็มเลยศัตรูอยู่เต็มเลยสถานการณ์แบบนี้ครับเป็นสถานการณ์ที่แบบมันก็ดูไม่ได้ทำให้แพ้นะแต่มันมีผลเลยแหละเพราะว่าฟาร์มได้น้อยมากจริงๆเนี่ยครับยังคงเดินวนๆอยู่นะยังคงเดินวนๆอยู่เหมือนผมเดา ว่าคุณคิดว่าน่าจะอยากช่วยเพื่อนการป้อมแหละจริงๆไม่จำเป็นนะเล่นฮีโร่สไตล์มอฟลิงเนี่ยปล่อยเพื่อนการปล่อยป้อมตัวเองแตกได้เลยแลกป้อมกับเขาไปเลยครับก็สำคัญนะครับพยายามหาที่โล่งๆเนื้อมอฟลิงอ่ะไปที่โล่งๆอย่าอยู่ที่แออัดตอนนี้ก็ผ่านไปอีกหลายนาทีแล้วนะคือคุณยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยนอกจากเลนกลางไปมาไปมาไปสู้เลือดรถไปสู้เลือดรถไม่ได้ล้านคีปเพิ่มเลยจากตอนต้นเกมนะครับดูนะ22นาทีเนี่ยยังคง17ตัวอยู่เลยนะคือโอเคมันเยอะกว่าคนอื่นแหละ
แต่น้อยมากนะครับน้อยมากจังหวะสู้แบบเนี้ยดีนะครับจังหวะที่คุณมาแล้วมันได้คิวเยอะๆนะแต่จริงๆก็ไม่ได้มาจากมอฟลิงเท่าไหร่นะถ้าดูดีๆนะไม่ได้กดสกิลอะไรเลยนะก็จะให้เห็นด้วยนะว่าจริงๆเนี่ยเพื่อนคุณอ่ะเขาไม่ได้มีคุณเขาก็สู้ได้ในช่วงต้นอ่ะเพราะคุณเป็นแครี่ไงใช่ไหมส่วนใหญ่แครี่เนี่ยก็จะช่วงต้นเกมเนี่ยจะเก่งน้อยสุดในทีมซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วก็ตอนนี้ได้ลิงเกนสเฟียร์แล้วนะก็ถือเป็นการออกเทนที่ดีเลยนะเพราะว่าการสกิลดูเอลได้นะสำคัญมากเลยแล้วตอนที่ใกล้ๆได้เนี่ยคือคุณฟอร์มอลดีไฮฟาร์มได้ดีขึ้นเยอะเลยนะคือแบบเหมือนฟาร์มคีปตั้งใจเดินเข้าป่าตลอดอะไรเงี้ยจนได้ลิงเกนมาเนี่ยดีมากๆเลยนะถ้าฟาร์มแบบนี้ทั้งเกมอ่ะรับรองว่าไอเทมเร็วแน่นอนก็มาดูจังหวะหนีตอนนี้นะคือเนี่ยครับเป็นการเริ่มกดมอฟสเต็งที่ดีมากเลยนะเลือดเด้งขึ้นมาเนี่ยคือจุดแข็งของมอฟลิงเลยนะครับมันฆ่ายากมากเลยเวลาเลือดมันเด้งๆแบบนี้นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่าวิ่งเป็นเส้นตรงไปนิดนึงนะคือเมื่อกี้ถ้าเกิดขยับตัวหน่อยบิดเบี้ยวนิดนึงเนี่ยผมว่ารอดแล้วนะเมื่อกี้ให้ดูอีกทีนึงนะเนี่ยสกิล1ก็ได้คูลดาวน์แล้วนะแต่ว่าเหมือนกับกดช้าไปนะกดช้าไปเนี่ยครับเป็นอีกช็อตนึงนะที่คุณฟอร์มอลดีไฮด์เดินมาเพื่อตั้งใจมาสู้อีกแล้วนะคือเล่นมอฟฟิงเนี่ยคือไปฟาร์มมันดีกว่าเยอะเลยนะเอเธเรียเบดก็ยังไม่มีนะเนี่ยมาสู้แล้วก็ทําดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะนะโอเคจังหวะเนี้ยอาจจะสุดท้ายหนีได้ไม่ตายหรือตายไม่สำคัญอะที่สำคัญคือมันเสียเวลาฟาร์มไปไม่รู้กี่นาทีอะครับลองดูนะแล้วผลลัพธ์เนี่ยครับมันจะยิ่งเกมนานขึ้นอะจะยิ่งเห็นชัดขึ้นเรื่องของดาเมจไม่พอเนี่ยเพราะว่าช่วงต้นๆอะมันยังอย่างน้อยเนี่ยคุณมีเวฟฟอร์มมันยังแบบแรงอยู่ไงแต่ถ้าเกิดเวฟฟอร์มคุณเริ่มเบาลงไอเทมคุณก็ยังไม่มาทีนี้มีปัญหาละเดี๋ยวคอยดูเกมเนี่ยผมคิดว่าได้เห็นแน่จังหวะแบบนี้ครับจังหวะที่คุณยืนรอเขามาบุกป้อมเนี่ยคุณดูนะเลนบนกับเลนล่างว่างแบบว่างโล่งเลยอ่ะคือตำแหน่งคุณอยู่แถวๆนี้ได้เลยนะอยู่ด้านป้อมนี้อยู่ได้เลยนะแล้วดูนะว่าทำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยครับคุณอ่านลีเจนด์คอมมานเดอร์ไม่เข้าด้วยซ้ำอ่ะให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันไม่มีเดเมจนะเพราะว่ามันมีแค่ลิงเกนซึ่งลิงเกนเป็นของป้องกันตัวนะเดเมจหลักๆมาจากเพื่อนที่สู้ได้เพราะเพื่อนล้วนๆเลยนะแต่คุณทำดีนะคุณทำดีเรื่องที่ว่าผมชอบนะผมชอบที่ว่าคุณมอฟสเต็งอ่ะแล้วคุณใช้ประโยชน์จากสกิลสตันได้ดีอ่ะผมเห็นตั้งแต่ต้นเกมแล้วคุณสตันแบบจากสกิล2อ่ะอันนั้นน่ะดีชอบเลยแหละคือถ้าผมว่าเท่าที่ดูแล้วสเต็ป5คุณโอเคถ้าเกิดคุณพัฒนาเรื่องการฟาร์มนะมีไอเทมที่แบบทันเกมไอเทมนำเกมนะโอ้โหไม่มีปัญหาเลยเรื่องไฟคุณพลิ้วได้อะคุณพลิ้วได้แน่ๆแล้วเรื่องฟาร์มอะเท่าที่ดูคือคุณไม่ได้ทำไม่ได้นะแต่คุณไม่ทำมากกว่าเพราะว่าช่วงที่คุณเด้งไอเทมตอนท้ายๆอะคุณเด้งเร็วนะคุณคือแบบถ้าคุณอยากฟาร์มคุณฟาร์มเร็วเลยแหละแต่คุณชอบลงกลุ่มกับเพื่อนมากเกินไปอะแล้วก็อยู่แต่เลนกลางประมาณ 90% ของเกมอะเท่าที่ดูการใช้อันติและพิเกตนะครับก็จะใช้ในการอาจจะกลับบ้านไปเติมเลือดอะไรแบบนี้ซะเยอะนะหรือใช้แบบจังหวะไฟอ่ะแต่ไม่ค่อยเห็นว่าส่งอันติไปเลนข้างๆอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยนะจริงๆผมว่าทีมคุณต้องการเดเมจมากเลยนะแล้วก็เลเวล20เนี่ยผมว่าเลือกทาเลนต์บวกเดเมจดีกว่าเลือกทาเลนต์วิ่งเร็วนะวิ่งเร็ว25เนี่ยคือมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าเดเมจบวก40เนี่ยมันเยอะเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดหลักๆตอนนี้เดเมจทีมคุณมาจากแม็กนัสกับแอคตอนสกิลหยุดอะถ้าเกิดเกมมันนานกว่านี้จะยิ่งมีผลน้อยลงเห็นไหมครับเนี่ยพอได้เทเลเบทเนี่ยมันดูเดเมจมันเยอะขึ้นมากเลยจังหวะคิวนะแต่ว่ามันติดที่มันช้าไปเยอะเลยคือมัน40นาทีแล้วอะแต่เกมได้ชนะได้นะตอนนี้ก็ยังชนะได้อยู่นะจะให้ดูเงินมันไม่ได้แบบทิ้งกันเยอะเท่าไหร่อะเดี๋ยวมาดูจังหวะที่แบบเป็นจังหวะพลิกเกมนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะตอนนี้ยังไม่เจอนะคือที่ผมพูดมาทั้งหมดอะที่บอกว่าคุณฟาร์มช้าไปนิดนึงอยู่แต่เลนกลางอยู่กับเพื่อนเนี่ยคือมันมีผลแน่แต่ว่าในเกมเนี้ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ตัดสินนะครับเพราะว่าทีมฝั่งตรงข้ามเขาก็เล่นพลาดเยอะเหมือนกันจังหวะไฟหลายครั้งเขาไม่น่าจะแพ้แต่ว่าแม็กนัสกับแอคเนี่ยเป็นสกิลหมู่ไง
ก็มาดูจังหวะไฟจังหวะนี้นะติดอย่างเดียวคือคุณอยู่กลางวงไปหน่อยคุณดูตำแหน่งตัวเองแบบเมื่อกี้นะแต่ผมให้ดูอีกรอบนึงแบบช้าๆนะโอเคดูจังหวะนี้นะครับคือตอนเนี้ยไฟ48นาทีเนี่ยสิ่งที่คุณต้องระลึกไว้อย่างหนึ่งคือของคุณช้ากว่าเกมเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะยืนอัดกับฮีโร่ไม่ค่อยไหวนะมันต้องเน้นสไตล์แบบฮิตแอนด์รันตีต่อๆนะคุณดูนะแต่ว่าเหมือนกับคุณยืนตีเขาเลยอ่ะแล้วคุณยืนใกล้มากอ่ะเนี่ยมันใกล้มากแล้วไปตีเบสเมลด้วยไปตีเบสเมลไม่หยุดเลยแล้วโดน PA คลิพีหายเลยนะครับก็ประมาณนี้นะคือเวลาผมเทรน MMR ประมาณเนี้ยครับประมาณ 2K กว่าๆนะครับผมจะพูดบ่อยมากเลยว่าไอเทมอะไรจริงๆมันไม่สำคัญหรอกคือ MMR ประมาณเนี้ยมันตัดสินกันที่ความรวยมันตัดสินกันที่จำนวนเงินอะว่าทีมไหนรวยกว่าแต่ว่าเรื่องไอเทมอะไม่ค่อยมีผลหรอกคือจะให้ดูนะคุณแบบเน็ตเวิร์ดคุณตอนเนี้ยรายได้สุทธิอะมันน้อยกว่า PA อีกอะมันน้อยกว่าแอคน้อยกว่าแบงค์นั้นอีกซึ่งน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามอะยังโอเคนะเพราะว่าโอ้โหนิดเดียวน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันยังโอเคเพราะว่าทีมคุณโดนคิวใช่ปะแต่น้อยกว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่น่าโดยเฉพาะแอคเนี่ยเห็นไหมครับพอเน็ตเวิร์คคุณน้อยกว่าเนี่ยฮีโร่สายฟาร์มจะเป็นแบบนี้ทุกตัวครับฮีโร่ที่เป็นตัวเน้นฟาร์มนะคือถ้าเงินคุณตามอ่ะจบเงินคุณตามคือมันจะแบบสู้ไม่ได้อ่ะ no damage no HP no armor no everything นะโอเคผมว่าตอนนี้คุณฟอร์มอลดีไฮด์ได้ประเด็นหลักๆที่เอาไปพัฒนาต่อแล้วล่ะแล้วผมคิดว่าถ้าคุณทำงานกับตรงนี้นิดเดียวนะรับรอง MMR พุ่งตอนนี้ 2,000 ผมว่า 2,500 เนี่ยไม่ยากเลยนะเดี๋ยวไปดูไฟสุดท้ายของเกมนี้กันเลยดูนะครับอันติเมทออบเนี่ยแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะในการไฟนะเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่บวกแค่สแตทอ่ะเนอะสกาดิมันยังไม่มานะจริงๆจังหวะนี้คุณก็ไม่ควรสู้นะคุณควรปล่อยแบล็คแตกแล้วก็ไปฟาร์มเพิ่มด้วยซ้ำอ่ะดูนะเดเมทคุณแทบไม่มีแล้วครับเห็นไหมว่ายืนไม่ได้เลยผมว่าทุกท่านที่เป็นผู้ชมก็คงเข้าใจนะเคยมีสถานการณ์แบบนี้นะคือคุณเล่นตัวที่เป็นแครี่อ่ะแต่ว่าคุณยืนไม่ไหวเลยแบบฝั่งตรงข้ามเหมือนกับพุ่งเข้ามาหาคุณก็ต้องหนีลูกเดียวอะไรเงี้ยนะก็สันนิษฐานได้เลยครับว่าไอเทมไม่พอนะไอเทมไม่ทันเกมก็จบไปนะครับสำหรับรีเพลย์นี้นะสรุปง่ายๆก็คือ 1. เน้นฟาร์มให้มากขึ้นนะครับคุณฟาร์มดีไฮอยู่เลนมิดให้น้อยลงไปเลนอื่นบ้างก็ได้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนอยู่มิดศัตรูอยู่มิดกันเนี่ยไปบนไปล่างดันครีปอัดป้อมให้ศัตรูอยู่แยกกันอ่ะอันนั้นน่ะคือวิธีเล่นฮีโร่สไตล์มอร์ฟลิงตัวนั้นแยกแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าไอเทมไม่ทันเนี่ยยิ่งต้องไปฟาร์มนะครับช่วงเกมเนี้ยพลาดก็แค่นั้นแหละคือช่วงกลางเกมคุณสู้เยอะไปอ่ะติดตามกิจกรรมได้นะครับเช้าวันอังคารนะสำหรับใครที่อยากได้วิเคราะห์รีเพลย์แบบนี้นะก็จะจัดเต็มให้เลยนะเพราะว่าอาทิตย์ละครั้งนะแล้วก็เอาไปเล่นกันแล้วเนี่ยอย่าลืมส่ง before after มาให้ผมดูด้วยนะผมชอบมากเลยหลังๆนี้เริ่มได้เยอะขึ้นเลยคนที่เขียวๆเนี่ยส่งมาก็ชื่นใจไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาก่อน Dota 2ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ